เงินดิจิทัล 10,000 บาทยังไงก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะมีอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้มีการร่วมลงชื่อกันน่ะกับนักวิชาการแล้วก็อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ถึงขั้นออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบายนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกำลังค่อยๆฟื้นตัวตามศักยภาพแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินรัฐในการไปกระตุ้นระยะสั้นเพราะว่าอาจจะเป็นการสร้างภาระหนี้สาธารณะแล้วประเทศเองก็กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยจำนวนคนวัยทำงานเนี่ยมันก็น้อยลงดังนั้นกระทรวงการคลังต้องเตรียมตัวในสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีภาระการใช้จ่ายด้านสวัสดิการเอ่ยสาธารณสุขต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นควรที่จะไปใช้งบประมาณกับสิ่งที่มันคุ้มค่ารักษาวินัยและเสถียรภาพการคลังนะคะแต่ว่าทาง Facebook ไทยคู่ฟ้าเองเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความสั้นๆแบบนี้คุณผู้ชมนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตทำเพื่อประชาชนไม่ได้ทำเพื่อเอกชนรายใดรายหนึ่งและไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับใครนี่นะคะแฮชแท็กไทยคู่ฟ้าก็เหมือนเป็นการยืนยันว่ายังไงก็ยังต้องเดินหน้านะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาชี้แจงด้วยตัวเองเลยค่ะยืนยันนะบอกว่ายังไงก็จะไม่ยกเลิกนโยบายนี้เพราะว่าระหว่างที่ลงพื้นที่ภาคอีสานไปประชาชนหลายคนก็ถามถึงเรื่องนี้ต้องการเงินดิจิทัลวอลเล็ตถึงแม้ว่านักวิชาการอาจจะไม่เห็นด้วยอยากจะให้ยกเลิกก็น้อมรับทุกความแนะนำจะนำไปพิจารณาปรับปรุงคือไม่ยกเลิกแต่จะพยายามปรับปรุงให้มันเหมาะสมที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีนักวิชาการที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างเช่นเรื่องของการใช้เงินในระยะทาง4กิโลเมตรอันนี้หลายคนอาจจะติงมาบอกว่า4กิโลเมตรทุกพื้นที่มันไม่เหมือนกันบางบ้านมันไกลอ่ะบางบ้านคือมีแต่ป่าแล้วให้เขาไปใช้ที่ไหน 10,000 บาทอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาก็บอกก็ยินดีรับฟังนะเดี๋ยวต้องพิจารณาเรื่องของความเหมาะสมแต่ยังไงก็ยืนยันว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่โครงการหาเสียงไม่ได้จะมาโปรยเงินเพื่อให้กลับมาเป็นรัฐบาลค่ะผมยืนยันนะครับตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทางรัฐบาลนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเรื่องโครงการเงินดิจิตอลได้มีการรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อแนะนำทั้งหลายจากทุกๆหน่วยงานรวมถึงทั้งแบงค์ชาติด้วยนะครับเราน้อมรับน้อมไปพิจารณานะครับเพื่อจะมีการปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้นแต่ไม่มีการยกเลิกครับงบประมาณของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ประมาณ 500,000 กว่าล้านไม่ใช่งบประมาณที่ทำทุกปีนะครับขอทำความเข้าใจว่าทำแค่หนเดียวไม่ใช่ตั้งใจออกมาเพื่อที่จะซื้อเสียงทำออกมาเพื่อที่จะให้โดนใจพี่น้องประชาชนทำมาให้พี่น้องประชาชนมีเงินทุนในการไปประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีครับก็ถ้ามองจากในมุมของนักวิชาการเขาก็มีมุมที่มีความเป็นห่วงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองจากในมุมชาวบ้านหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะได้เงินก้อนนี้เพราะว่าเดือดร้อนมานานตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19เดี๋ยวเราก็ยังต้องรอดูกันต่อไปว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่นายกบอกว่ายังไงก็ต้องมีนะคะสำหรับโครงการนี้นะ